สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องนิวอัปเดตก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะตั้งแต่ออกมายอมรับว่ามีการพูดคุยกันมากขึ้นกำลังศึกษาดูใจกันอยู่สำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกแอฟทักษาออนพักสุขเจริญและพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนท์สันติณธรกุลแม้ตอนนี้ทั้งคู่จะไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ก็มีโมเมนต์น่ารักให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดเมื่อวันที่14ธันวาคม2566ที่ผ่านมาทีมนักแสดงซีรีส์หารักด้วยใจเธอได้มาไลฟ์สดทาง Facebook GMMT พูดคุยเปิดใจเกี่ยวกับซีรีส์สำหรับวันนี้เราจะนำบางช่วงบางตอนที่นนกุลให้สัมภาษณ์เมื่อถามว่าเป็นคนขี้อ้อนไหมนนกุลบอกว่าไม่ค่อยครับพอเราจะต้องไปเล่นขี้อ้อนในละครก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เผื่อจะได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงบ้างถ้ามีโอกาสและเมื่อถามว่า3ชื่อที่ใช้เรียกคนรักนนกุลตอบว่าที่รักเบบบูบูก่อนที่เพื่อนๆจะพากันแซวนนกุลรีบบอกทันทีว่าบูบูผมไม่ใช้นะอันนี้เพื่อนผมใช้และคำถามต่อไปจงอธิบายพี่แอฟภายใน3คำนนกุลตอบว่าสวยน่ารักที่สุดอันนี้ไม่ใช่แค่กดดันจากน้องพังนะกดดันจากพี่แอฟด้วยที่ทีมงานก็แซวว่าพี่แอฟใช่ไหมคำถามต่อมาร่วมงานกับพี่แอฟรู้สึกยังไงบ้างทางด้านนนกุลตอบว่าพี่แอฟเป็นคนที่น่ารักมากๆถึงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์เยอะเวลาที่เราไปปรึกษารู้สึกว่าเยอะกว่าฉันคือรุ่นใหญ่นะอะไรเงี้ยแบบว่าไม่มีเลยเราฉันประสบการณ์เยอะกว่านะคุณต้องฟังฉันอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยเรารู้สึกว่าเขารับฟังเราและแน่นอนเมื่อเขารับฟังเราเราก็รับฟังเขาเหมือนกันและเมื่อถามว่าเรื่องเด็ดๆเกี่ยวกับพี่แอฟที่คนไม่เคยรู้นนกุลบอกว่าเอาเรื่องไม่ส่วนตัวมากก็แล้วกันนะครับนนกุลตอบว่าพี่แอฟเวลากินข้าวยังกินอาหารคาวเขาก็จะตักคำเล็กๆได้แต่พี่แอฟเขาจะเป็นคนที่ชอบกินของหวานมากถ้าเกิดถ้าใครสังเกตดีๆนะเข้าไปทั้งชิ้นได้เลยก็คือถ้าเป็นของคาวก็จะค่อยๆพอเป็นของคาวเนี่ยพี่แอฟเขาจะพูดว่าเราก็สั่งมาลองกินแต่พอเป็นของหวานเนี่ยหมดเลยไม่มีการลองกินใดๆทั้งสิ้นกินจริงจังเรียกได้ว่าในระหว่างพูดคุยนนกุลก็จะโดนเพื่อนๆและพิธีกรแซวตลอดและดูเหมือนว่าเวลาพูดถึงแอฟทักษอรนนกุลก็จะดูมีความสุขมากๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ